ซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยถึงนิกกี้จะกินเลยดีกว่าเมาชวนกลับห้องต้องหนีขึ้นแท็กซี่โสดแต่มีคนคุยระดับซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยนิกกี้เมาแล้วเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าชวนกลับห้องจนต้องหนีขึ้นแท็กซี่ก่อนเจอก้อยอรัชพรลั่นไม่คิดอะไรด้วยสนิทมากรู้ไส้รู้พุงนุ่นสุทธิพานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์หมวยแซ่บมาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาถามว่ามีดาราหนุ่มๆมาจีบไหมนุ่นยอมรับว่ามีก็จะตอบบางคนแพทแสดงว่ามีหลายคนถ้าคนที่เราเห็นสาธารณะว่ามีแฟนแล้วก็จะไม่ตอบลบทิ้งเลยระดับซุปตาก็มีน่ารักวัยใสก็มีล่าสุดเหมือนไปออกรายการนิกกี้ณฉัตรเขาจีบคุณหรือเปล่านุ่นตอบว่ามันไม่เรียกว่าจีบมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบนานแล้วก่อนเจอพี่ก้อยอรัชพรถามว่ายังไงแพทเทิร์นของนิกกี้โดยนุ่นเล่าว่าพอมันเมาได้ที่มันก็ไปนุ่นไปกลับห้องกับพี่เราก็พี่เป็นไรมันพูดไม่ติดอ่างด้วยแสดงว่ามันเอาจริงเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยแท็กเขาเคยคิดจะจีบเราแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันตอนหายเมาเราโทรไปบอกมันไหมนุ่นตอบว่าไม่ปล่อยเลยตามเลยไม่พูดอะไรรู้ไส้รู้พุงกันหมดไม่คิดอะไรด้วยเราสนิทกันมากนุ่นเผยสถานะตอนนี้โสดแต่มีคนคุยเกิน6เดือนแล้วเราจะมีคุยจริงจังกับคุยยกทีมเวลามาเป็นแท้ก็จะหายกแท้แท้คุยทั้งทีมกี่คนน่าจะ 5-8 ก็แค่คุยไม่ได้ไปเจอแต่คุยจริงจังจะไปเจอถามถึงหนุ่มมีรอยสักข้างหลังไปเจอยังไงนุ่นตอบว่ารุ่นที่แนะนำมาเวลาคุยจะใส่ตัวตนให้รู้ว่าเราเป็นยังไงรับไม่ได้ก็ไปคนนี้ก็ไปไหนด้วยกันตลอดยังไม่ได้ให้สถานะกันเวลาเราเป็นแฟนใครจะประสาทแดกว่าจะมีชนีมายุ่งไหมแต่คนคุยจะมีเส้นอยู่สบายใจก็จะข้ามเส้นแต่งงานไปเลยโดยสาวนุ่นมีข้อจำกัดเวลาคบใครห้ามมาถามว่าอยู่ไหนอยู่กับใครทำอะไรมีปมในอดีตที่จะระแวงกลัวอีกฝ่ายจะแอบไปไหนแต่ตัวเองถามได้แต่ถ้าจะชวนไปไหนไปกินข้าวชวนได้ทำเอาแพทถึงกับบอกว่าจะคุยกับคุณเขากูเครียดนะใครจะรู้นุ่นเคยเป็นสาวสายเปย์สมัยม.ปลายขายของออนไลน์ได้เงินเป็นแสนตอนนั้นยังไม่มีแพชชั่นว่าจะใช้เงินทำอะไรเลยเปแฟนแต่ตอนนี้เลิกเปผู้ชายแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงพ่อแม่นุ่นยอมรับเคยโดนเทจำไม่ได้กี่ครั้งมีช่วงม.ปลายผู้ชายอยู่ดีๆก็บอกหมดรักแล้วไปเลยส่วนคนที่เคยคบนานสุด7ปีเลิกมาพักใหญ่แล้วตอนคบสมัยมหาวิทยาลัยปีแรกจับได้ผู้ชายโกหกโทรไปแล้วรับเหมือนกำลังผับเลิกแต่ได้ยินเสียงคุยกับผู้หญิงแล้วแฟนบอกกำลังจะเลิกกับเราเพราะเป็นผู้หญิงหน้าเงินด่าเราเละอย่างนั้นอย่างนี้นึกในใจกูเลี้ยงมึงมาหมดกูหน้าเงินอะไรก็เลิกแล้วเราก็โง่มาง้อก็คบต่อจนเรารู้สึกหมดก็เลิกแล้วมีคนคุยต่อโดยนุ่นยังบอกว่าเวลาจะคุยกับใครใหม่ต้องเคลียร์สถานะกันก่อนว่าเราเลิกกันแล้วกับคนเก่าถึงจะเจอหน้าถ้าเลิกแล้วก็คุยคนใหม่ได้ยอมรับแพ้ผู้ชายขี้อ้อนส่วนตัวเองไม่ค่อยอ้อนเพราะเป็นแนวสาวห้าวคนเก่งของลูกเหนื่อยมามากแล้วโบแบมสุดอาลัยสูญเสียคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณขอให้แม่นอนหลับให้สบายคนเก่งของลูกเหนื่อยมามากแล้วโบชยาดาแบมจนิตสตาสุดอาลัยสูญเสียคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณร่วมแสดงความเสียใจโบชยาดาโพสต์อาลัยสูญเสียคุณแม่โดยเผยภาพคุณแม่ลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าอาลัยคุณแม่ว่า Goodbye to my beautiful mom กราบลาคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวรรณคนเก่งของลูก
คุณแม่เหนื่อยมามากแล้วขอให้แม่นอนหลับให้สบายโบดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่และได้มีโอกาสทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดโบรักแม่สุดหัวใจค่ะด้านแบมจนิตสตาพี่สาวโบก็โพสต์อาลัยคุณแม่เช่นกันโดยย้อนภาพคุณแม่และเจ้าตัวในวัยเด็กพร้อมข้อความอาลัยถึงคุณแม่เป็นอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีดำแคปชั่นว่าบามยานิสตาแอนมอมบามยานิสตา2023ท่ามกลางคนบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโรงพยาบาลขอคืนเงินบริจาคชูวิทย์เตรียมส่งต่อตำรวจถามลั่นรู้สึกสบายใจขึ้นไหมชูวิทย์เผยโรงพยาบาล2แห่งขอคืนเงินบริจาคเตรียมส่งต่อตำรวจถามลั่นรู้สึกสบายใจขึ้นไหมหลังทนายตั้มแฉรับเงินธุรกิจสีเทาวันที่23มีนาคม2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสิริราชกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับจะคืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับทั้งนี้สืบเนื่องจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาแฉว่านายชูวิทย์แฉไปไถไปเรียกรับเงินจากธุรกิจสีเทากว่า50ล้านบาทก่อนบริจาคเอาหน้าที่ละ3ล้านบาทต่อมานายชูวิทย์ออกมายอมรับมีการรับเงินดังกล่าวมาจริงแต่ไม่ถึง50ล้านบาทหมดศรัทธาทนายตั้มแฉยับไถสีเทา50ล้านลั่นจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือชูวิทย์เผยเหตุรับเงินสารวัตรสัวเปิดชื่อย่อ2นายพลลั่นตัดขาดหลานรักที่แหว่งแจงแล้วดราม่าจ้างงานแอดมินยันไม่เคยเอาเปรียบใครแหว่งเทพลีลาแจงแล้วดราม่าจ้างงานแอดมินทำงาน9ชั่วโมงวันละ300บาทคือการสื่อสารที่ผิดพลาดยันไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใครบริษัทที่ก่อตั้งโดยยูทูบเบอร์ครอบครัวชื่อดังกลายเป็นดราม่าหลังประกาศรับสมัครแอดมินเพจทำงานกะเย็น 15.00 ถึง 24.00 นค่าแรงวันละ300บาทรายละเอียดระบุว่าให้ work from home 100% ที่สำคัญคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดตั้งโปรแกรมติดตามการทำงานคนวีนยูทูบเบอร์ดังรับแอดมินทำงาน6วันถึงเที่ยงคืนค่าแรง300ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปถึงทัศนคติและครอบครัวของเจ้าของเพจเพราะช่องนี้เป็นช่องคุณภาพที่ชาวเน็ตหลายคนให้การอวยยศมาตลอดที่แหว่งไลฟ์ชี้แจงไม่ปล่อยให้ค้างคานานผู้ตกเป็นประเด็นดราม่าอย่างที่แหว่งเจ้าของเพจ Little Monster และช่อง YouTube เทพลีลาก็ออกมาชี้แจงทันทีโดยวันนี้วันที่23มีนาคมที่แหว่งได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจ Little Monsterชี้แจงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่านี่เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดและชี้แจงประเด็นเป็นข้ออุปกรณ์การทำงานต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพี่แหว่งแจงว่าความจริงแล้วไม่จำเป็นก็ได้เพราะทำงานผ่านมือถือได้แต่ที่แจ้งไว้ว่าต้องมีคอมเพราะทีมงานคิดว่าสะดวกที่สุดเวลาการทำงาน 15.00 ถึง 24.00 นคือสื่อสารผิดพลาดจริงๆคือ 18.00 ถึง 24.00 นโดยช่วง 2-3 วันแรกอาจต้องเข้ามาเรียนงาน15นาฬิกาโดยจะมีค่าเดินทางให้ส่วนที่ทำงาน 5-6 วันคือสามารถเลือกได้ว่าจะทำวันไหนแบ่งกันในทีมเงินเดือนชั่วโมงละ50บาทมีค่าคอมมิชชั่นให้ต่างหากเฉลี่ยเดือนละ 9,000 ถึง 10,000 บาทคิดว่าเป็นเรทงานพาร์ทไทม์ที่ไม่แย่
เนื้องานเป็นงานง่ายๆไม่เข้มงวดระหว่างเวลางานทำอย่างอื่นได้แค่ไม่ละเลยลูกค้าทำงานที่ไหนก็ได้โปรแกรมติดตามการทำงานติดไว้เพราะต้องลิงก์กับระบบหลังบ้านที่แหว่งยอมรับว่าบางเรื่องรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไปส่วนบางเรื่องก็ขาดรายละเอียดสำคัญส่งผลให้ผู้รับสารเข้าใจผิดแต่เชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ของทีมงานต่อไปจะช่วยกรองให้มากขึ้นสุดท้ายยืนยันว่าสมัครงานที่นี่ดีเงินเดือนครึ่งทุกปีมีโบนัส2เดือนอิงตามผลตอบแทนสวัสดิการครบทุกอย่างสิ่งที่บริษัทคิดคือไม่เอาเปรียบกับคนที่ทำงานด้วยแน่นอน